แซนโพสแซบความยุติธรรมเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เส้นสายทนายแซนร้องอู๊ดแล้วใครกันที่จะร้องเอ๋ง26ตุลา65แซนวิสาพัฒน์หนึ่งในกลุ่มคนบนเรือกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG อีกครั้งโดยโพสต์ภาพที่แคปมาจากโพสต์ของทนายตุ๋ยทนายส่วนตัวของตัวเองที่โพสต์ข้อความว่าได้รับหมายเรียกต้องไปตามนัดไปพิสูจน์ผิดหรือบริสุทธิ์ต้องไม่เลื่อนหรือเพิกเฉยอาจถูกออกหมายจับได้โดยแซนระบุข้อความในแคปชั่นว่าในที่สุดความยุติธรรมก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เส้นสายทนายแซนร้องอู๊ดแล้วใครจะต้องร้องเอ๋งมาตามนัดด้วยนะคะกรรมตามธรรมเลือกทนายผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับหลายคนที่ได้มาเห็นโพสต์ดังกล่าวของแซนต่างก็คาดเดากันไปว่าหมายถึงใครหมายถึงคดีไหนซึ่งแซนมีคดีกับคู่กรณีหลายคนทั้งในส่วนของคดีการเสียชีวิตของแตงโมและคดีหมิ่นประมาทซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ากรณีที่แซนโพสต์นี้คือคู่กรณีคนไหนกันแน่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวความเคลื่อนไหวครับของคุณแซนนิสาพัฒนะครับในผู้ต้องหานะครับตอนนี้เป็นจำเลยนะครับในคดีของนกของคุณตังโมที่พัดตกเรือนะครับพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คุณแซนเองเนี่ยก็มีคดีหมิ่นประมาทกับหลายคนนะครับก็ที่คุณแซนโพสต์ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณแซนโพสต์ถึงใครและคดีไหนและคดียังไงมีข่าวอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังนะครับต่อนะครับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเราจะอัปเดตให้ฟังตลอดครับ